ผมไม่เคยมีแม่พ่อก็ไม่มีมีแต่ผมกับน้องและผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งที่ไม่เคยทำอะไรเลยเพราะขี้เกียจไม่เคยทำอะไรได้เลยเพราะเห็นแก่ตัวไม่เคยอยู่บ้านเพราะติดผู้ชายวันเนี้ยผมไม่ทนละตั้มวันนี้วันเกิดแม่มีของขวัญให้ตั้มด้วยนะแม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาแต่แม่ก็อยากจะขอโทษตั้มนะลูกที่แม่ไม่มีเวลาให้เลยเป็นไงบ้างไหวป่ะเนี่ยไม่ไหวค่ะคุณอย่ายอมแพ้นะเพราะคุณคนเดียวเลี้ยงลูกทั้งสองคนในจะปัญหาการฟ้องร้องอีกคุณต้องเรียนให้จบรู้จะช่วยคุณเองที่แม่ไปเรียนทุกวันหรือไปทำงานเยอะก็เพราะว่าแม่อยากให้เราสามคนมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้แม่อยากมีอาชีพที่ดีกว่านี้อยากให้ตั้มได้ในสิ่งที่ตั้มอยากได้ไงและแม่ก็ต้องขอบคุณตั้มมากนะที่ช่วยดูแลน้องต่อจากนี้แม่สัญญานะว่าแม่จะมีเวลาให้ตั้มกับน้องมากขึ้นแม่จะสู้เพื่อเราและแม่ก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับตั้มและน้องด้วยนะครับหวังว่าของที่แม่ซื้อให้ตั้มจะชอบนะสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่รักตั้มนะการศึกษาไม่เคยทำให้ใครจนมันจะเป็นอาวุธที่ทำให้คุณดูแลใครได้อีกหลายคนอายุไม่สำคัญมันสำคัญที่วันนี้เราตั้งใจทำมันเพื่อใครถึงกศน.จะเป็นการศึกษานอกระบบที่ใครหลายคนมองข้ามคุณอาจจะดูถูกตัวเองแต่เชื่อครูการศึกษามันไม่เคยดูถูกคุณเลยมีแต่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จThank you.
ไม่เคยมีแม่ที่ยอมแพ้เลย